นับสนุนธรรมอริยชนโดยบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงธรรมอริยชนที่มุ่งหาบุคคลต้นแบบผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะท่านอยู่ในวงการเครื่องประดับอัญมณีและเพิ่งคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดการออกแบบเครื่องประดับในโครงการพลอยไทยจิวเวลรี่ครีเอชั่น2015เราไปพบกับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเจมส์โปรดักชั่นซึ่งก็คือคุณธนัทสุขสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะการที่คุณธนัทได้มาเป็นผู้ผลิตและส่งออกอัญมณีได้มีคุณพ่อเป็นแบบอย่างใช่ไหมคะอย่างนี้เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหรือเปล่าคะครับแน่นอนครับก็ธุรกิจของผมเป็นธุรกิจครอบครัวฮะก็มีคุณพ่อเริ่มต้นกิจการนี้ขึ้นมาคุณพ่อก็เริ่มต้นมาจากศูนย์ฮะจนปัจจุบันเนี่ยเราไม่ใช่เป็นแค่ร้านขายเครื่องประดับอัญมณีแต่เรายังเป็นโรงงานผู้ผลิตส่งออกทั้งในและต่างประเทศจนทุกวันนี้ก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าโดยทั่วไปก็จากประสบการณ์ที่คุณพ่อได้สะสมมาก็นำมาสั่งสอนทั้งผมและน้องสาวก็ให้เราได้ใช้ประสบการณ์ของคุณพ่อเนี่ยมาพัฒนาบริหารกิจการงานของครอบครัวเนี่ยจนสำเร็จเจริญมาจนทุกวันนี้ครับค่ะและจากการที่คุณธนัทได้เติบโตมาในธุรกิจครอบครัวได้มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงและยังคงยึดมั่นจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดค่ะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นในเรื่องของระบบบริหารจัดการครับก็จะมีอุปกรณ์ใหม่ๆมีเครื่องมือเครื่องไม้ใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจอัญมณีนี้ฮะก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานความสวยงามของอัญมณีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยที่ผมเห็นมาตลอดก็คือยังเห็นเตี่ยกับแม่ยังทำงานมากอยู่เหมือนเดิมฮะแต่ว่างานที่มากขึ้นเนี่ยเตี่ยก็จะมองไปที่แก่นของงานมองไปที่หัวใจของงานแล้วก็จะเลือกเนื้องานจริงๆขึ้นมาทำตรงนี้ก็เป็นจุดที่สอนผมกับน้องได้ว่าเราจะทำงานด้านใดๆเนี่ยเราก็ต้องรู้งานให้จริงรู้ให้ลึกในเมื่อเรารู้ลึกแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นถึงหัวใจของงานแล้วเราก็จะเลือกตรงนั้นขึ้นมาทำสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องทำลงมือทำด้วยตนเองครับค่ะท่านผู้ชมคะการทำงานที่มีคุณภาพนั้นต้องรู้งานอย่างแท้จริงรู้ถึงหัวใจของงานและลงมือทำด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอริยชนต้นแบบคุณธนัทสุขสวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะครับและขอขอบคุณบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนรายการและเครื่องประดับสวยๆจากเจมส์โปรดักชั่นและกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ทำอริยชนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ